เขาจุดไฟเป็นทางยางให้เห็นป่ะพอเดี๋ยวจังหน่อยมันสิมืด Go first จังหน่อยมันมืดมันสิบ่เห็นทางนะคะแล้วก็ตอนนี้4โมง5โมงแล้วมันก็มืดแล้วเนาะนี่เขาจุดไฟให้2ข้างทางจังสิเป็นจุดๆนะคะคนก็เริ่มมาหลายล่ะแต่ว่าช่วงเขาเลิกงานนี่แห้งสิหลายอันนี้มากก่อนเพราะว่ายังถ้ามันมืดแล้วพ่อใหญ่ขับรถยากตาเราบ่ค่อยดีแล้วแพ้แสงแสงไฟนะที่มันสาดรถสวนน่ะนะเอาผู้ใดมาก่อนแมมคอมมาเฟอร์เรฮอพชุนคอมมาเฟอร์เรโอ้ฮอบเอ็นบุมมาแดงเยตเนียดออกโซบรุมมาผู้ใดมาหอดก่อนอันนี้ลุ้มพี่สาวกับพี่เขยเนมันยูร์เดสต็อปเทียนเขาเมิดแล้วนั่นแต่ว่าดอกใหม่ยังสดอยู่นี่ของปูกัญญาเนี่ยค่ะบางคนเขาก็มาจุดเราเห็นบ่มันสิมีกระปุกขาวๆในหลุมถ้าตรงไปพุ่นก็คือหลุมบ่มีพวกบ่มีหลุมเนาะเป็นหลุมร่วมแล้วค่ะที่เขาเจ้าตรงไปหมดแล้วนั่นก็แม่นบางลุ้มก็เท่าที่ไม่น้อยมากก็บ่เคยเห็นหยาดเลยก็มีบ่เคยแบบว่าเห็นเทียนเห็นหยังแต่ว่าดอกไม้อีหยังจังซี่เขาเจ้าเปลี่ยนให้คือเขาเสียภาษีอยู่นะแต่เขาบ่มาจังซี่นะเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลลุ้มอยู่แต่ยังเทศกาลวางดอกไม้หรือวางเทียนจังซี่บ่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวสวดมันมีล่มเนาะมันสิจุดง่ายได้จังไหนบ่ง่ายเด้คนจุดกับมือสั่นอยู่บ้านเอ้าสิได้บ่อันนี้ได้อยู่ประมาณเกือบ4มือเด้อค่ะเทียนนี่เกือบ4พันเดินทุ่มดันคันคัดซะเดินทุ่มเห็นป่ะคอนี่ได้โอเคได้ฟุ้งไปเหรอลมทุ่มอันละมันจะทอบดเดินออกสิมันหมดแล้วนะต้องเอาออกก่อนเฮ้เฮ้เดมาอย่างเทียนเออวอชิคูดอยากแค่ยังแค่เฮ็ดเขาสิเขาบอกให้เอาเก็บมาถิ่มเพิ่นว่าฉันบ่ออกให้เขามาเฮ็ดเองเพิ่นว่าเนี่ยแต่เธอเอาออกได้บ่ล่ะนี่ว่าบ่ออกเป็นไงอันนี้จะจังใดกันแน่ว่าบ่ออกบ่ออกเพิ่นว่าน้ำหมอกไหลแล้วได้บ่ายนี้เย็น 5-6 องศาพี่น้องตอนใหม่มือจะได้แล้วโอเคได้ฟุงกะเบิ่งว่ามันติดบ่ติดอยู่ไปหายดอมามาปะปะอันเล่นอิงว่าหายดอภารกิจแล้วเฮากะพาพี่น้องชมบรรยากาศในช่วงเอ้ยแม่นตาดมสต็อป
ตรงนี้ก็จะเป็นมองเขาพักนะคะพักหน้าร้อนหน้าหนาวเขาก็อยู่กันแบบนี้อยู่แบบปกติแล้วค่ะอยู่นี่นะเขาอยู่แบบทุกหนาวลดองศาก็ย่ามันขึ้นกับบางมือก็1องศา2องศาเด้อพ่อมูรุ่นพี่อยู่มองเดินออกมาก็เลยหยุดคุยกันข้าวนึงย่างออกมาเขามีแจกเทียนก็ไม่ขีดเด้อค่ะเด้อได้เทียนก็ไม่ขีดมาพร้อมพ่อใหญ่ก็ได้ไม่ใหญ่น้อยก็ได้เพราะว่าเขาแจกอยู่ทางออกแต่ว่าพ่อใหญ่เห็นมาก่อนมาถามแม่น้อยอยู่ในรถแม่น้อยคุยกับมูอยู่มูรุ่นพี่ค่ะแต่ว่าเราหนาฮักเราซื้อเราคือแม่พิ้นนี่เราบ่ฮู้หนังสือแต่เราหักซื้อไปเรียนเวลาเขาให้ไปเรียนนั่นโครงการตกงานเนาะเราก็ตกแม่ก็ตกสิไปเรียนไปพ่อกันแก้งไดน้อยเฮ็ดจังไหนนี่ยายเฮ็ดบ่เป็นบ่เป็นหยังเนาะยายว่างมานี่ขอสิตอบให้เจ้าทาไปส่งเฮ็ดให้เราอันไหนเราบ่ฮู้ก็เฮ็ดให้เรานะก็เลยแบบว่าเจ้าจะทิมก็ได้เจ้าจะจบก่อนข่อยได้ว่าซั่นเอาเป็นบ้าติซั่นข่อยมาก่อนเจ้าก็สิเบิดเวลาก่อนเจ้าตายายว่าซั่นข่อยสิมาอยู่ถ่าเจ้าจนจบจังไหนว่าซั่นบ่ยากดอกโอ๊ยกันเจ้าออกไปไผสิซอยบัดนี้เอามันก็สิมีคนซอยเจ้าอยู่หั่นล่ะจักหน่อยก็มีคนไทยเขามาเขาก็สิซอยเจ้าได้อยู่หั่นล่ะเวลาไปเรียนไปอบรมหยังเขาเฮ็ดหยังซี่เฮ็ดบ่ได้เนาะแล้วก็แม่น้อยก็บ่ว่าเก่งดอกก็อาศัยเดาเก่งแม่น้อยน่ะมัวๆโง่ๆปะปาคือกันนั่นแหละก็เฮ็ดซอยกันแบบว่าเข้าใจหัวอกเนาะแบบว่าภาษามันก็บ่แม่นภาษาพ่อแม่เฮาเนาะพอสิได้ง่ายภาษาอังกฤษก็ยังว่ายากแล้วอันภาษานี่แห้งยากตื้มเนาะค่อยสิเกษียณแล้วล่ะว่าซั่นอดเอาซั่นเลยว่าอดเอาปีหน้าเจ้าก็นอนตีดากอยู่บ้านแล้วยายวะเพราะว่าปีหน้าเพิ่นก็กินเงินเกษียณเนาะ65เพิ่นเอาเกษียณ65อยู่นี่มันเอาเกษียณ60 63 65เนาะแต่เราเอา65มันจังได้หลายเราเฮ็ดงานอยู่ในโบสถ์นี่ล่ะแต่เราเฮ็ดเฉพาะหน้าฮ้อนปลูกดอกไม้ตบแต่งหลุมดูแลหลุมฝังศพนี่ล่ะเก่งอยู่เด้เพิ่นข่อยตายพอดีมื้อเทื่อนึงอ่ะเคยมาว่าพ่อเราอยู่ผู้เดียวเรากลมงมๆๆอยู่อันตัดหญ้าเล่มให้มันงามอยู่ตรงหลุมฝังศพเอ๊ะผู้ใดว่าหน้ากูคือคุ้นเพิ่นว่าค่อยมานําพ่อใหญ่น่ะดอกไม้บ่ว่างกูก็เห็นใหญ่อันนี้อยู่ไสว่าซั่นย่างไปส่องหน้าเราบัดพ่อใหญ่ว่าถ้าสิไปไสหน้าตาฉันอยู่นี่ก็ได้ย่างไปย่างไปส่องเบื้องหน้าไปก้มเบื้องหน้าแล้วต่างฝ่ายต่างตกใจห้องตายไปพี่น้องแล้วก็ตื่นค่อยก็ตื่นแล้วแนวเราเสียหงายเราบ่เงยเนาะข่อยก็ไปก้มซ่องเมืองเรากระตื่นข่อยกระตื่นห้องตายไปเราก็ก้นขี้ทั้งข่อยกระเสดตายไปโอ้ย5กว่าคนว่าซั่นเราก็ห้องโอ้ย5คนก้มคักก้มแน่เว้ยแน่มึงไกลๆมันก็ว่าคนไทยอยู่แต่ว่าเคยเห็นมันผู้ใดซั่นดอกก็เลยสิมาถามซะเด้ว่ามันไผหายายนี่เองว่าซั่นมาจังไหนจังมาจังสี่หน่อยกูสิตายกูสิหัวแก่ว่าไอ้ตายว่าซั่นห่วยว่ามันเคยเห็นอยู่ไสเนาะมันคือคุ้นๆเนาะว่าข่อยคิดบ่ออกว่าข่อยเคยคุ้นผู้ใดข่อยก็เลยสิย่างมาซองเบิ่งหัวกันเลยสิตายเจ้าจังได้จังเฮ็ดได้ว่าซั่นเนาะข่อยนี่ตายแท้ข่อยห้องให้แต่มือแรกพุ่นแหละแห้งสิมาให้ข่อยย่างอยู่เลาะหลุมฝังศพยังบ่พอมองเก็บอุปกรณ์ก็อยู่เลาะมองนั่นมองนี่มือมือย่างกลับไปมองเขาเผาฝุ่นแล้วว่าเว้ยเศร้าโอ้ยนี่เสือปะจระเข้ซุ่นเลนคอมมาหญิงงามนี่ฮอเอ็นบีนเสียดูเอาฮอแตงแตงดีนะถามท่านบ่ดออ๋อคนสิเหนียวรถไฟมาพอดีรถขั้นเมื่อกี้นี้เลี้ยวบ่ได้อ่ะสิเหนียวจังไหนคือจอดจังสิเปิดกระจกแอปเปิ้ลมาถิ่มมึงแน่รถไฟมาพอดีครับติดเพราะว่าผ่านมาเมื่อกี้มันตึงยังตึงยังไงสิเหนียวไปไม่ไปเหนียวดูขั้นเด้อคิดซะซีดานบินทางรถ
มาโชว์ดึกแค่ไหนแล้วโอ้ยไปก็สิมาเบิ่งเจ้าเนาะเอาแค่นี้แหละพี่น้องคลิปด้วยรักจากใจรักนะจุ๊บ